ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะเนาะเป็นการรวมตัวครั้งประวัติศาสตร์เลยนะครับสำหรับปีนคอนเสิร์ตของ Green Wave 106.5 จับเจ็ดศิลปินนะครับเจ้าของเสียงคุณภาพนะครับทั้งพี่ก้องสารัตพี่กบทรงสิทธิ์พี่ป๊อตโมเดิร์นด็อกคุณเบนชลาทิตนะครับป๊อปคาริบาบาสแล้วก็ยังมีออฟปองศักดิ์รวมถึงว่านธนกิจด้วยนะครับมาอยู่บนเวทีเดียวกันใน7 Devils ครับคอนเสิร์ตการกุศลที่จะนำรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วนะครับไปมอบให้กับผู้หญิง7คนที่อุทิศตนในการช่วยเหลือสังคมงานนี้นะครับพี่ชอดการันตีความประทับใจมาด้วยแหละครับ7 Divas ไปแล้วคราวนี้เราเป็น7 Devils คือผู้ชาย7คนค่ะแล้วก็ปีนี้พิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมาก็คือคอนเซปต์ของ Green Concert จะต้องเป็นเรื่องของการทำบุญทำกุศลกันอยู่แล้วนะคะงั้นปีนี้ก็คือเราจัด Green Concert ในเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นเดือนที่เป็นวันแม่เป็นเดือนของผู้หญิงด้วยเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็เลยสั่งให้ผู้ชายทำงานให้ผู้หญิง จะมีผู้หญิง7คนเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นคนที่เสียสละเป็นคนที่มีความรักให้กับสังคมมีเป็นต้นแบบที่ดีงามให้กับสังคมและผู้ชายทั้ง7คนนี้เขาจะเลือกผู้หญิงแต่ละคนที่เขาจะมาทำในคอนเสิร์ตคราวนี้ให้ซึ่งแต่ละคนก็ได้เลือกของตัวเองแล้วให้เขาพูดถึงผู้หญิงที่เขาเลือกแล้วกันครูติ๋วบ้านโฮมฮักนะครับก็เป็นครูติ๋วแกก็จะช่วยเหลือเด็กที่กำพร้าแล้วก็ส่วนใหญ่จะติดเชื้อ HIV ด้วยนะครับก็ใช้ค่าใช้จ่ายเยอะมากต่อแต่ละเดือนก็คิดว่าตรงนี้น่าช่วยครูติ๋วได้ด้วยนะครับผมเลือกเป็นคุณตาคุณยายคู่หนึ่งครับชื่อคุณตาลอกคุณยายทองครับคือสองคนนี้เขาดูแลกันด้วยเรื่องง่ายๆครับคุณยายคนนี้ครับป่วยครับแล้วก็คุณตาคนนี้ก็ดูแลทุกวันนะครับเหมือนกับรอความหวังสักวันหนึ่งว่าจะกลับมารักกันเหมือนเดิมจะกลับมาพูดจากันได้เหมือนเดิมครับก็ถือว่าเป็นคู่รักตัวอย่างของผมครับมูลนิธิแพทย์หญิงซินเทียครับเป็นแพทย์หญิงชาวพม่านะครับซึ่งอุทิศตัวเองช่วยเหลือรักษาพยาบาลคนที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนซึ่งไม่มีเงินไม่มีทุนที่จะมารักษาตัวเองท่านก็ช่วยรักษาให้ฟรีครับผมป๊อปเป็นน้องนุกแล้วก็น้องนิดนะฮะเป็น2พี่น้องผู้พิการนะฮะแต่ว่าถ้าใครได้เคยดูเรื่องราวของเขาจะรู้ว่าใจเขาเต็มเปี่ยมมากเลยนะครับก็เป็นการช่วยสังคมส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นส่วนครอบครัวของน้องเขานะครับของเบนเป็นคุณแม่อัมไพยอดบุตรนะครับเป็นคุณแม่ของคุณอโนชาวยอดบุตรซึ่งตอนนี้คุณอโนชาวก็เป็นเจ้าชายนิทราอยู่แล้วก็คุณแม่ก็ดูแลคุณอโนชาวมาเกือบ30ปีแล้วนะครับแล้วก็สุขภาพคุณแม่ก็เริ่มย่ำแย่เป็นโรคหัวใจแล้วก็เพิ่งผ่าตัดหัวเข่านะครับครับของผมเป็นป้าหมอนะฮะก็บ้านชัยพฤกษ์ก็ดูแลเด็กแล้วก็ให้การศึกษากินอยู่แล้วก็ให้การศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยเลยครับนะคะยอปองศักดิ์เป็นคนหนึ่งค่ะคือยอปองศักดิ์จะดูแลคุณแม่ของหมวดตี้ค่ะหมวดตี้คือตำรวจชายแดนที่เสียชีวิตที่ภาคใต้แล้วก็คุณแม่ก็เลยมาตั้งเป็นกองทุนสำหรับหาเงินที่สนับสนุนกับเด็กผู้ชายที่อยากจะเป็นตำรวจชายแดนเหมือนกันในวันคอนเสิร์ตนะคะเราก็จะมีด้านหน้างานก็คงจะมีเรื่องราวของการโดเนทการรับบริจาคอะไรต่างๆแล้วก็คงจะมีเป็นนิทรรศการเล็กๆที่เผยแพร่ในเรื่องราวของผู้หญิงทั้ง7คนที่ผู้ชาย7คนนี้เขาอยากจะช่วยกันค่ะเรียกว่าประหยัดคุ้มเข้ายุคของแพงจริงๆค่ะถ่ายโปสเตอร์โปรโมทคอนเสิร์ต7 Devils เสร็จปุ๊บบอสใหญ่เอทามพี่ชอดสายทิพย์ก็ยกเค้กมาให้พี่ก้องสหรัฐที่เกิดวันที่4พฤษภาได้เป่าเทียนฉลองพร้อมพี่กบทรงสิทธิ์ที่เกิดวันที่6พฤษภาเอ๊หรือเป็นนโยบายควบคุมน้ำหนักศิลปินคะพี่ชอดขาพบกับการรวมตัวครั้งสำคัญของศิลปินชายเจ้าของเสียงร้องคุณภาพ7คนก้องสหรัฐกบทรงสิทธิ์ป๊อตโมเดิร์นด็อกเบนชลาทิตป๊อปแคลลี่บาบาออฟปองศักดิ์และว่านธนกฤตที่จะมาสร้างความประทับใจและร่วมแบ่งปันรอยยิ้มกันในคอนเสิร์ตการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ Green Concert หมายเลข13 7 Devils โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับผู้หญิง7คนที่อุทิศตนและต้องการความช่วยเหลือจากสังคมเราเคยทำ7 Divas ไปแล้วคราวนี้เราเป็น7 Devils คือผู้ชาย7คนค่ะแล้วก็ปีนี้พิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมาก็คือคอนเซปต์ของ Green Concert จะต้องเป็นเรื่องของการทำบุญทำกุศลกันอยู่แล้วนะคะงั้นปีนี้ก็คือเราจัด Green Concert ในเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นเดือนที่เป็นวันแม่เป็นเดือนของผู้หญิงด้วยเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็เลยสั่งให้ผู้ชายทำงานให้ผู้หญิง จะมีผู้หญิง7คนเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นคนที่เสียสละ
เป็นคนที่มีความรักให้กับสังคมมีเป็นต้นแบบที่ดีงามให้กับสังคมและผู้ชายทั้ง7คนนี้เขาจะเลือกผู้หญิงแต่ละคนที่เขาจะมาทำในคอนเสิร์ตคราวนี้ให้ซึ่งแต่ละคนก็ได้เลือกของตัวเองแล้วถ้าถามว่าทำไมถึงเป็น7คนคืออย่างที่บอกว่าปีก่อนนู้นเราทำ7 Divas ไปอะค่ะปีนี้ก็เลยเป็น7 Divos ให้มันตอบรับกับที่เคยผ่านมาจากผู้ชายจากผู้หญิงก็มาเป็นผู้ชายปีนี้แล้ววันนี้ทีมงานได้ทำเซอร์ไพรส์ฉลองวันเกิดให้กับ2หนุ่มคือก้องสหรัฐซึ่งมีวันคล้ายวันเกิดวันที่4พฤษภาคมและกบทรงสิทธิ์ซึ่งมีวันคล้ายวันเกิดในวันที่6พฤษภาคมทำเอาหนุ่มก้องและพี่กบทรงสิทธิ์ปลื้มไปตามๆกันเลยค่ะพี่ชอดก็หยิบเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดล่วงหน้าให้กับกบทรงสิทธิ์และก้องสหรัฐ3ใน7หนุ่ม7 Divos ได้ปลื้มกันเลยทีเดียวค่ะจริงๆเราห่างกันปีหนึ่งปี42ครับ42วันที่4เนี่ยผมจะต้องเปลี่ยนเลขจาก41เป็น42ครับของผมวันที่6ฮะวันที่6ก็เปลี่ยนจาก42เป็น43จะไปฉลองวันเกิดกับสาวที่ไหนเปล่าพี่ก็ฉลองกัน2คนนี่แหละครับก้องกับกบดีมั้ยเออว่ะหลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ